กราบขอโอกาสหลวงตาคุณแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านครับผมชื่อเดย์นะครับหลวงตาชื่ออะไรนะชื่อเดย์ครับเดย์ครับก็หลังจากหลวงตาอาพาธก็เร่งความเพียรมากขึ้นนะครับก็ตื่นมาทำวัดตอนที่4ก็นั่งสมาธิแล้วก็ระหว่างวันก็คือฟังธรรมหลวงตาทุกแท็กนะครับต่อวันฟังมากขึ้นทีนี้ปัญหาคือพอฟังแล้วอ่ะเข้าใจแต่ว่าพอเราปฏิบัติจริงอ่ะครับหลวงตามันไม่ได้อย่างนั้นเราเข้าใจนี่มันหมายถึงว่าเราตอนเราฟังเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเราเทียบเคียงแล้วเราก็เหมือนกับเคสที่หลวงตาชี้แนะแต่ละท่านคล้ายๆกับอย่างพี่เอ๋เมื่อกี้ก็ผมก็จะรู้สึกว่าผมก็เป็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยครับหลวงตาตอนนี้มันก็เลยอยากให้หลวงตาเมตตาช่วยให้ยาที่ตรงอาการนะครับคือผมบางทีผมโฟกัสไม่ถูกว่าผมควรจะโฟกัสตรงไหนในการปฏิบัติเนี้ยครับหลวงตามันก็มีอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยหลวงตาจะวางหลักไว้ให้ถ้าเราเห็นว่ามีตัวเราในปัจจุบันขณะเนี่ยมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียอะไรแล้วเราละเสียได้เห็นมันรู้ต้นฐานมันแล้วละเสียได้ละความมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียที่เป็นทุจริตได้ในปัจจุบันขณะมีตัวเราจะเข้าไปมีส่วนได้เสียอะไรในปัจจุบันขณะแม้ในขณะที่ไปกระทบตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูภายนอกเช่นเวลาเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เดินไปเดินมาเดินจงกรมแต่ประตูใจยึดตลอดเวลาเลยมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากได้อยากเอาอยากเป็นเนี่ยมันมีตัวเราเข้ามีส่วนได้เสียคือเราอะมีตัวเราเข้าไปอยากเอาอยากได้อยากเป็นเช่นเราอยากได้นิพพานเราอยากได้นิพพานเราอยากได้นิพพานมันมีเราเข้าไปมีส่วนได้เสียในนิพพานในนิพพานไม่มีเราในนิพพานไม่มีเราเพราะมันเป็นความบริสุทธิ์แต่นี้พอมีเราเข้าไปมีส่วนได้เสียมีเราอยากได้นิพพานมันเลยกลายเป็นทุจริตไม่สุจริตนิพพานคือความสุจริตความสุจริตมันเป็นความบริสุทธิ์ตอนนี้พอเราทุจริตแล้วผู้อาสาท่านนั้นไม่บริสุทธิ์พอทุจริตแล้วไม่บริสุทธิ์ทุจริตคืออะไรก็คือมีตัวเราเขามีส่วนได้เสียก็เลยผู้อาสาท่านนั้นเนี่ยมีเข้าไปมีส่วนได้เสียในคดีพอผู้อาสาท่านนั้นเข้าไปมีส่วนได้เสียในคดีก็ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นสุจริตเนี่ยไม่ต้องทำมันรู้แก่ใจว่าสุจริตแต่ถ้าทุจริตต้องมีผู้ไปกระทำแต่สุจริตมันเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติคือถ้าไม่ทุจริตนั่นคือสุจริตเพราะในใจเราต้องอ่านให้ขาดที่ประตูใจเพราะเราอยู่คนเดียวไม่มีอะไรกระทบไม่มีกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกิเลสอยู่คนเดียวไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นไม่มีกิเลสเดี๋ยวก็มีกิเลสไถไปเรื่อยๆโทรศัพท์มือถือตัวเนี้ยถ้าเราอยู่คนเดียวไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นมันไม่มีกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูแต่รักษาให้ดีประตูใจสังเกตให้ดีๆว่าทุจริตที่ประตูใจไหมคือมีเราเข้าไปมีส่วนได้เสียทางประตูใจไหมแม้แต่มีเราเข้าไปมีส่วนได้เสียที่อยากได้นิพพานอยากได้นิพพานกูจะเอานิพพานกูจะเอานิพพานมันก็มีกิเลสตัณหาต่อนิพพานในนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาและไม่มีตัวเราอยู่ในนิพพานงั้นถ้าสอนตรงนี้ใครสามารถอ่านใจตัวเองขาดทุกขณะด้วยปัญญาของเจ้าตัวแล้วก็ละเสียได้ถ้ามีก็ละเสียได้จนกระทั่งกลายเป็นสุจริตไม่มีตัวเราเขาไม่มีส่วนได้เสียอะไรได้แต่รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันอ่ะไม่มีตัวเราเขาไม่มีส่วนได้เสียสาขาทั้งหลายก็จะเกิดเองดับเองเกิดเองผ่านไปเองมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์จะถูกใจก็ต้องผ่านไปไม่ถูกใจก็ต้องผ่านไปเป็นกลางกลางก็ต้องผ่านไปเป็นกุศลก็ต้องผ่านไปเป็นอกุศลก็ต้องผ่านไปเป็นกากาก็ต้องผ่านไปนี่คือไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียอย่างนี้เรียกว่าสุจริตแต่ถ้าไม่ผ่านมาผ่านไปพอมีชอบปุ๊บเข้าไปดักจะเอาไว้ไม่ถูกใจไม่ชอบไปดักเหมือนกันแต่ดักจัดการไปดักจัดการให้มันหายไปให้มันไม่มีเนี่ยอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนว่า
เราไม่ได้ไปว่าเขานะมันจะเปรียบเทียบได้ไหมเหมือนไอ้รถเขาก็ผ่านไปธรรมดาเนี่ยแต่มันมีสมมติในนั้นนี่เราไม่ได้ไปว่านะคือจราจรสมมติว่าแล้วก็ไปดักแต่เรียกเงินนี่เนี่ยไม่ผ่านไปไม่ใช่ผ่านไปผ่านมาตามปกติสัญจรไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแต่เข้าไปคอยหยุดไปดักดักแล้วก็มีตัวเขามีตัวตนเข้าไปมีส่วนได้เสียดักเพื่ออะไรอย่างเนี้ยทั้งที่ชอบใจเขาไม่ชอบใจแต่ไปดักแล้วก็มีอะไรที่ตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียเช่นเรียกร้องเงินทองอะไรต่างอันนี้ไม่ได้ว่ามันถึงสมมติเพื่อให้เป็นชัดเจนมันก็เหมือนกับว่าสังขารทุกปัจจุบันไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นการมันก็ผ่านไปเหมือนกับผ่านถนนไปผ่านถนนไปผ่านมาผ่านไปไม่มีใครเข้าไปคอยดักแต่ถ้าดักแล้วก็ทำผิดกฎหมายซื่อตรงไม่มีตัวเองเข้าไปส่วนได้เสียอย่างนี้ไม่เรียกว่าทุจริตเพราะว่าเขาเทียบไปกฎหมายมาอย่างเนี้ยเช่นชนคนหนีมาชิงทรัพย์หนีมาค้ายาเสพติดอะไรเงี้ยก็ไปดักอย่างเงี้ยโดยไม่มีตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียคือเพราะก็ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าไปดักเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไปเรียกร้องเขาอย่างนี้ผิดกฎหมายอย่างนี้ถือว่าทุจริต อาการสังขารในใจอ่ะไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลผ่านมาผ่านไปไม่มีคนไปดักเอาตัวเองเข้าไปส่วนได้เสียเข้าใจครับหลวงตาแต่ถ้าทำผิดกฎหมายคือก็ต้องดักอย่างที่ว่าไปมีกิเลสตัณหาเขาแล้วก็ต้องรู้ต้องทานละเสียไม่ใช่ว่าเออทุกอย่างไม่นั่นเลยไม่ถ้ามันมีกิเลสตัณหาขึ้นมามีอวิชชามีกูเข้าไปมีส่วนได้เสียต้องละมีกูเข้าไปมีส่วนได้เสียต้องละต้องรู้ต้องทานที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจละรู้ต้องทานที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจใจอ่ะมันคิดจะให้เราก็ไปมีส่วนได้เสียถูกใจหรือไม่ถูกใจมีตัวเราก็มีตัวเสียมันต้องละมันเริ่มที่ใจก่อนมันถึงไปพูดแล้วก็ไปรับเงินทองอย่างเงี้ยนี่แต่มันเริ่มที่ใจที่อยากจะไปได้อะไรของเขาที่ไม่ชอบมันก็ต้องละที่ใจงั้นมันก็รู้เองอ่ะมันเริ่มจะเข้าไปมีกิเลสตัณหาตัวสิ่งใดมันก็รู้ที่ใจแล้วก็ต้องละที่ใจไม่ใช่ปล่อยให้มันไปเลยไปเรื่อยตามกิเลสตัณหาอย่างนี้ไม่ได้พอเริ่มเกิดกิเลสตัณหาก็ต้องรู้ที่ใจละที่ใจรู้ต้นฐานรู้ที่ใจละที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ถ้าพยานลูกตาสอนมาอย่างนี้หลายปีหลายคนไม่เข้าใจไม่เห็นคือไม่เห็นเลยว่ามีตัวเราก็มีส่วนได้เสียหรือเปล่าในใจเป็นยังไงบอกไม่เห็นว่างเปล่าตลอดเวลาว่างเปล่าตลอดเวลาเลยทำงานทำกับข้าวด้วยใจว่างเปล่าทำงานที่ประจำวันด้วยใจว่างเปล่าทำกิจการงานใดด้วยใจว่างเปล่าไม่เห็นอะไรเลยที่ลูกตาพูดเนี่ยไม่เห็นเลยทุจริตหรือสุจริตไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่เห็นเลยคือหลอกตัวเองมโนว่าตัวเองว่างเปล่าตลอดเวลาแต่ยึดเต็มๆพูดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอย่างนี้ต้องให้พุทโธพุทโธพุทโธไว้หลวงตาผมเห็นตัวเองแบบจงใจไปดักจนมันพุ่งไปมันจนมันแข็งมันรู้สึกว่าเพ่งแบบนั้นคือใช่ที่หลวงตาผิดอย่างเงี้ยมันจงใจตั้งใจเจตนาโอ้ไอ้นี่มันต้องเริ่มจะมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียแล้วครับเห็นคือเริ่มต้นก็พอจะออกเดินจงกรมก็เริ่มต้นมีตัวเราที่จะไปกระทำอะไรให้เป็นอะไรแข็งไปหมดเลยจิตก็แข็งตาก็แข็งเป่งประสาทเส้นประสาทโปนหมดเลยอันนี้มันเริ่มต้นก็มีตัวเราที่ตั้งใจจงใจเจตนาพยายามไอ้เส้นประสาทและเส้นเลือดตรงนี้แดกโป่งออกมาเลยปวดหัวมันโป่งเลยเครียดมากเลยตานี่เป่งเครียดคือกูจะเอาแต่มันเริ่มต้นแล้วอันนั้นมันก็ต้องรู้ว่ามันต้องรู้เท่าทันใช่เลยแต่รู้เท่าทันนะเราอย่าไปไล่ดับมันนะยืดกายเป็นหนักอีกพอเราทุตันเราไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเป็นไอ้ไม่อยากมันก็เริ่มมีกิเลสซ้อนแล้วไอ้อยากกับไม่อยากมันเป็นกิเลสตัวใหม่มายิ่งหนักกว่าเดิมอีกวิธีคือปล่อยให้มันเกิดเองดับเองอย่าหลงไปกับมันอย่าหลงไปพฤติกรรมทำพฤติการอย่างนั้นตามมันแล้วก็ไม่ไปโกรธมันไม่ไปโหมันไม่ไปอยากไปดับมันแล้วก็ไม่ไปหนีมันทำเป็นแบบว่าทำอะไรด้วยใจว่างเปล่าทำอะไรด้วยใจว่างเปล่าอันนี้มโนเรียกว่าหนีแต่เห็นมันอย่างนี้แน่แต่เห็นว่าเป็นสังขารเกิดเองดับเองอุบายวิธีก็คือเอ้ย
ใจมันโดยธรรมชาติอ่ะมันก็เป็นความบริสุทธิ์โดยมันแล้วมันไม่ได้ทุจริตได้หรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีตัวเราผสมให้ทุจริตดังนั้นใจมันก็ได้แต่รับรู้รับทราบว่าเนี่ยมันมีกิเลสตัณหามีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียมึงอยากมีก็มีไปไม่เกี่ยวกับใจเว้ยใจไม่ได้อยากให้มีแล้วใจก็ไม่ต้องไปไล่ดับเพราะใจมันไล่ดับไม่ได้ใจมันได้แต่รับรู้ความจริงมันได้แต่รับรู้ความจริงมึงเกิดเองมึงก็ดับเองมึงเกิดเองก็ดับเองสังขารจะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเป็นกิเลสตัณหาเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นกูเป็นมึงเป็นของกูของมึงมันก็เห็นว่ามันเป็นสังขารนะมันรู้ได้ใจรู้ได้ปัญญาของใจมันก็เห็นว่ามึงก็เกิดเองมึงก็ดับเองมันไม่ใช่ใครไปทำเกิดกูก็ไม่ได้เป็นคนทำเกิดกูก็ไม่ต้องไปดับเพราะไม่มีกูอยู่ในธรรมชาติของสังขารและไม่มีกูอยู่ในธรรมชาติของใจที่เป็นวิสังขารตอนนั้นในสังขารและในวิสังขารไม่มีกูเพราะฉะนั้นกูก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เอาวิชากิเลสตัณหาอุปาทานเกิดมึงเกิดเองมึงก็ดับเองเกิดเองก็ดับเองถ้าอย่างนี้มันจะไม่มีกูหลงไปกับกูที่เป็นสังขารปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นมันก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองแต่ไม่มีกูเข้าไปผสมเพราะกูรู้แล้วว่ากูไม่คนไม่ได้ทำเกิดมึงเกิดเองมึงก็ดับเองสังขารทั้งหลายเอ๋ยมึงเกิดเองมึงก็ดับเองไม่เกี่ยวกับใจไอ้กูตัวนี้ไอ้กูที่บอกว่าที่มีปัญญาเนี่ยไม่ใช่ตัวกูแต่เป็นนามธรรมเป็นสรรพนามที่เป็นปัญญารู้แจ้งเป็นวิมุตติเข้าใจไหมเข้าใจครับจะน้อมนำไปปฏิบัติถ้าเราพูดตรงนี้มันละเอียดมากนะถ้าใครสามารถปฏิบัติเห็นตรงนี้ได้ก็ปฏิบัติตรงนี้เลยแต่ถ้าใครเราพูดมาตั้งนานเป็นเดือนเป็นปีๆเขาก็ยังไม่เห็นนะก็ไม่เห็นพูดไม่เห็นเลยไม่เห็นกูไม่เห็นมึงไม่เห็นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในจิตไม่เห็นกิเลสตัณหาอุปาทานไม่เห็นไอ้ตัวที่เข้าไปมีส่วนได้เสียไม่เห็นเลยพูดอะไรก็ไม่เห็นมันว่างเปล่าตลอดเวลาอย่างนี้หลวงตาก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธเพื่ออย่างน้อยๆได้ไปสวรรค์เพื่ออย่างน้อยๆได้ไปสวรรค์แต่นิพพานไม่ต้องพูดถึงแต่อย่างน้อยๆก็เผื่อเขาจะได้ไปสวรรค์ก็คือผมเฝ้าดูแบบที่หลวงตาสอนนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็คือสักแต่ว่ารู้ให้เขาเกิดเองดับเองสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ตัวเราไปสักแต่ว่ารู้นะครับพอเริ่มมีตัวเราไปสักแต่ว่ารู้ธรรมชาติรู้เนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวเรามันจะรู้เราแล้วก็สักแต่ว่ารู้เราว่าเราเนี่ยที่เริ่มมาตัวเราไปรู้เป็นสังขารเกิดเองดับเองมันไม่ได้เกี่ยวกับใจที่มารู้เราพอเราเริ่มมาตัวเราไปรู้ปุ๊บมันก็เป็นสังขารใจเนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยไอเราที่เราเริ่มมาตัวเราไปรู้เป็นสังขารเกิดเองดับเองครับขอบพระคุณครับถ้าใครฟังตรงนี้แล้วปฏิบัติตรงนี้ก็ปฏิบัติตรงนี้เลยถ้าใครเนี่ยสอนมาตั้งนานไม่ได้ก็ไปพุทโธ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 แต่ถ้าเลยกับพุทโธไปหน่อยพอใจที่สงบพอที่จะพิจารณาความตายพิจารณาสังขารไปเที่ยงกายพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายจะง่ายกว่ามันเห็นตัวเองก็ค่อยๆเสื่อมไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพลาดมันง่ายกว่ามาเห็นในสัจธรรมที่สอนเมื่อกี้นี้ไอ้นั่นมันคือเห็นอริยสัจเลยในปัจจุบันอันนี้มันทางตรงเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ 45 ปีสอนส่วนใหญ่ก็สอนอยู่ที่อริยสัจเนี่ยจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคืออริยสัจ4เนี่ยพุทธเจ้าสอนตลอดชีวิตพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เท่าทันเอาตัวเราไปมีส่วนได้เสียคือไปมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าหลงส่งจิตออกนอกคือมันจะหลงส่งจิตนอกมันหลงส่งออกไปข้างนอก5ประตูคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายส่งออกนอกไปหาธรรมอารมณ์ที่ประตูใจอีก1ประตูเพราะฉะนั้นส่งออกไปข้างนอก5ประตูส่งไปข้างในไปที่ธรรมอารมณ์อาการเนี่ยอาการภายในใจอีก1ประตูรวมเป็น6ประตูถ้ามีกิเลสตัณหาต่อถูกที่กระทบคือไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์ขณะที่ถูกกระทบ5ประตูเข้าไปมีกิเลสตัณหาเมื่อไหร่โดยยึดมั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นอันเนี้ยต้องรู้แล้วละทันทีรู้แล้วละทันทีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแต่มีแล้วต้องละทันทีคําว่าไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดที่ได้แต่รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงเรียกว่านิพพานไอ้ธรรมชาติที่รู้แล้วไม่ติดไม่ยึดเป็นวิมุตติเป็นนิพพานเนี่ยแต่ถ้ารู้แล้วติดแล้วยึดจะเป็นสมมุติเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เรื่อยไปเนี่ยถ้ารู้แล้วรู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายถึง6ประตูอย่าลืมประตูใจด้วยนะประตูส่งไปข้างนอก6ประตูส่งไปในร่างกายจิตใจเราไปยึดอะไรในร่างกายจิตใจเราอีก1ประตูนะเนี่ยไปรู้อาการทั้งหมดเนี่ยแล้วอีก1ประตูเราจะลืมเลยเราจะลืมที่ประตูใจไปรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจอีกหนึ่งประตูนั้นแต่เวลารู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูมันก็ต้องเข้ามาปรุงแต่งในใจ
ดังนั้นถ้ารู้ที่ใจมันก็จะเท่ากับละได้ทั้ง6ประตูรู้ที่ใจละที่ใจดังนั้นเนี่ยถ้าใจมันตกออกไปยึดไปมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดที่กระทบก็ต้องรู้ต่อทันละเสียรู้ต่อทันละเสียรู้ต่อทันละเสียอย่างนี้ก็ปฏิบัติในอริยสัจ4เรื่อยไปถ้าไม่รู้แล้วก็ไปยึดหรือรู้แล้วละไม่ได้มันก็จะเป็นทุกข์สมุทัยเรื่อยไปถ้าไม่รู้หรือรู้แล้วละไม่รู้มันแก้ไม่ได้แต่ถ้ารู้แล้วละได้มันก็เป็นนิโรธเป็นมรรคเรื่อยไปหรือแต่ถ้ารู้แล้วไม่ยึดเลยตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นนิพพานเรื่อยไปคือรู้แล้วว่าไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือบ้านไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยอันนั้นก็เป็นนิพพานเรื่อยไปรู้ได้ยังไงว่ามันรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดมันไม่ได้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่จะรู้แล้วไม่ยึดถ้ามีความตั้งใจจงใจเจตนาพยายามที่จะรู้แล้วให้ไม่ยึดไอ้เนี่ยมันยึดสำคัญที่สุดนะฟังให้ดีนะตรงนี้ถ้าไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตั้งใจให้ไม่ยึดอันนี้มันเท่ากับยึดคือยึดความไม่ยึดดักไว้ตลอดเวลาอย่างนี้เครียดมากเครียดมากเลยเพราะพยายามให้ไม่ยึดแต่มันยึดความพยายามให้ไม่ยึดอย่างนี้เครียดกว่าเครียดมากเลยนั้นพวกนี้จะเครียดกว่าพวกที่เป็นใช้ชีวิตในทางโลกตามปกติส่วนใหญ่เป็นโรคประสาทโรคจิตโรคประสาทต้องอาศัยยาใส่จิตแพทย์คือคอยบีบประคับจิตใจตัวเองตลอดเวลาให้ไม่ยึดแล้วก็ทำเป็นไม่ยึดอะไรอะไรเงี้ยแต่ข้างในอ่ะดำปีเลยดำปีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตโรคประสาทว่าลูกตาแย่เขาทำไมหน้าตาผ่องใสแต่จิตใจเศร้าหมองเหมือนกัดหนองทำไมหน้าตาผ่องใสแต่จิตใจกัดหนองเวลามาวัดแล้วทำเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเอามือตีคนนั้นหยอกคนนี้หยอกคนนั้นสนุกสนานหลวงตาก็เลยพูดไปว่าทำไมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสแต่จิตใจกัดหนองแค่นั้นแน่สติแตกร้องไห้ท่ามกลางคนจำนวนมากในศาลาสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีอย่างนี้ฟูมไฟแต่เรื่องสามีไม่ดีเป็นชั่วโมงเลยพูดแต่ความไม่ดีของสามีไม่มีความดีของสามีเหลือเลยไหนออกมาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่ติดไม่ยึดไอ้อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าไม่เห็นเลยไม่รู้ไม่เห็นไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเลยอันนี้ยึดตลอดสายแต่ถ้ามันตรงไปตรงมาคือถ้ามันรู้แล้วก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะไม่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูแต่อยู่คนเดียวก็ยังยึดอีกนะแล้วมันก็ต้องรู้ว่าอยู่คนเดียวมันยึดตุ้นยึดนี่ยึดนั่นยึดนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่อยากได้นั่นไม่อยากได้นี่มีแต่อยากก็ไม่อยากอยากก็ไม่อยากมันก็ยึดอยู่ดีเพราะมันเป็นตัณหาเป็นกิเลสตัณหาก็ต้องยึดอยู่ดีแล้วก็รู้ต่อทันละเสียแต่ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาอะไรได้แต่รับรู้รับทราบเพราะมันเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยมันอยู่คนเดียวประตูตากิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีแล้วอยู่คนเดียวโทรศัพท์ไม่เอามาเล่นไม่มีกิเลสตัณหาตัวใดทางโทรศัพท์ทางวิทยุทางโทรทัศน์อะไรดูหนังสือพิมพ์ไม่มีกิเลสไม่เอาอะไรหากิเลสอะไรมาดูเพราะมันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยก็อย่าเอากิเลสอะไรมาล่ออีกทางตาหูลิ้นกายใจก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหรือนั่งสมาธิก็ได้แต่ก็แทบจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ต้องอ่านใจตัวเองขาดว่าทุกปัจจุบันน่ะไม่ว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือทำกิจการงานใดที่อยู่คนเดียวยึดหรือไม่ยึดอะไรในใจยึดหรือไม่ยึดถ้ามีความอยากต่อสิ่งใดมีกิเลสตัณหาสุดใดถ้าอยากได้นิพพานอยากนิพพานอยากนิพพานตลอดเวลาก็ยึดจนดีแหละหรือไม่อยากให้มีกิเลสไม่อยากให้มีความทุกข์ไม่อยากให้มีอาการที่ไม่สบายใจอยากได้แต่อาการที่สบายใจคือดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอยู่คนเดียวก็จริงแต่มีแต่ดิ้นรนผักใสอยู่ภายในจิตใจอาการใดที่มันถูกใจก็ดูดไว้ที่ไม่ถูกใจก็ผักดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอยู่นี่นะอยู่คนเดียวก็ทำแบบนี้ท่านกล่าวว่าทุกข์หนักหนอทุกข์หนักหนอผู้พยายามที่จะฝืนความจริงในปัจจุบันขณะของธรรมชาตินั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันรู้อย่างไรเห็นอย่างไรก็สักแต่ว่ารับรู้ใจมันยอมรับได้อย่างที่รู้อย่างที่เห็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยไม่ดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขยอมรับได้ว่าเฮ้ยดียังไงสุขยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องจากไปจะชังยังไงจะไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวก็ต้องจากไปสุขยังไงเดี๋ยวก็ต้องจากไปทุกข์ยังไงก็ต้องจากไปไม่มีอะไรยึดถือได้ทุกอย่างทั้งสุขและทุกข์ทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งที่ถูกใจไม่ถูกใจมันก็ต้องจากไปไม่ใช่ดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอยู่นั่นแหละแต่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเอ้ยทั้งดีทั้งสุขทั้งถูกใจ
ทั้งไม่ดีทั้งไม่สุขทั้งไม่ถูกใจมันก็ต้องจากไป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 แล้วก็อย่างเนี้ยถ้ายอมรับความจริงได้อย่างเนี้ยมันก็สบายก็เดินไปเดินมาได้ทั้งคืนนั่งนั่งได้ทั้งคืนเพราะว่ามันมีแต่ยอมรับตามความจริงไม่ว่าสุขทุกข์ปล่อยไว้เศร้าหมองไงไม่ใช่กูอยากจะเอาแต่ดีๆกูอยากจะเอานิพพานว่างโลภโผล่สบายไอ้นั่นมันยึดไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ได้แต่สักตะวันรู้มายึดไม่ติดไม่ยึดถึงจะเป็นนิพพานไม่ใช่เป็นเราไปได้นั่นได้นี่คนไปวาดฝันว่านิพพานจะเป็นสภาวะอะไรที่เราจะต้องไปได้ไปเป็นนิพพานมันคือสักตะวันรู้คือต่อให้สภาวะนั้นมันเลิศประเสริฐยังไงก็สักตะวันรู้ตะพุทธภืออันนี้มันคือจะเป็นนิพพานสักตะวันรู้นิพพานเนี่ยตะพุทธภือไม่ติดรักติดชังไม่ดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขมันถึงจะเป็นนิพพานไม่ใช่นิพพานเป็นสภาวะที่เราจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรคนมันหลงเยอะมากเลยอย่างเงี้ยชัดเจนไหมตรงเนี้ยชัดเจนครับแต่เมื่อกี้หลวงตาพูดถึงเรื่องพิจารณาความตายครับผมต้องไปพิจารณาด้วยไหมครับไอการที่พิจารณาความตายเนี่ยมันสมควรอยู่แล้วเพราะพุทธเจ้าตรัสภาษาวกว่าให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ติดไม่ยึดมันจะไปช่วยตอนสัมผัสกระทบต่างๆที่นิ่งแก่จะแต่ทำให้ไม่ติดไม่ยึดไม่ห่วงใยไม่กังวลอะไรโดยเฉพาะคนมีครอบครัวมันจะติดยึดกับครอบครัวมันนึกว่าไม่ติดไม่ยึดไม่คิดถึงเขาแต่ความจริงอ่ะมาวัดเนี่ยมันแค่มาหามาที่วัดแล้วครอบครัวไม่ได้มาด้วยมันก็เหมือนแค่ยืดเป็นยางหนังสติ๊กมาออกมาจากกันไม่ได้ขาดหรอกเพราะว่าใจมันผูกกันอยู่คนมีครอบครัวต้องระลึกถึงความตายว่าไม่ว่าเราไม่ว่าภรรยาไม่ว่าลูกไม่ว่าเราหรือสามีหรือภรรยาหรือลูกเนี่ยคือครอบครัวทั้งหมดที่รักในทั้งพ่อแม่เนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ช้าหรอกต้องพัดพาจากกันไปไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ทุกชีวิตต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาเป็นธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาเป็นธรรมดาไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้แม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่อาจต้านทานได้ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนต้องอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชีวิตไม่มีอะไรที่จะยึดบ้านถือบ้านเป็นของของเราได้อย่างแท้จริงจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปรวมทั้งร่างกายและจิตใจนี้เมื่อบันเพียนาความจริงอย่างนี้ต่อเนื่องไม่ขาดสายสติปัญญาที่จะไปใช้รู้เท่าทันตอนกระทบหรือตอนที่ห่วงใยรักใคร่ผูกพันครอบครัวมันก็ไม่ต้องใช้แทบไม่ต้องใช้เพราะว่าใจมันโปร่งปล่อยวางไว้หมดแล้วว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้มันจึงไม่ต้องไปใช้ตอนที่กระทบแล้วรู้เท่าทันกระทบแล้วรู้เท่าทันเพราะว่ามันยึดกันเหมือนยางหนังสติ๊กที่ยืดออกมาจากกันมันไม่ได้ขาดตัวอยู่ห่างกันแต่ใจมันยึดด้วยห่วงใยกังวลมันไม่ได้ขาดจริงต้องอาศัยการพิจารณาความตายความไม่เที่ยงให้ลงแก่ใจเมื่อมันลงแก่ใจมันจะปลงไปวางที่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นสมมุติกันในชาตินี้เท่านั้นความเป็นสามีภรรยาความเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นแค่สมมุติในชาตินี้เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่จำกันได้อีกแล้วก็ไปเกิดเป็นภรรยาของคนอื่นไปเป็นสามีคนอื่นเป็นลูกหลานของคนอื่นเป็นญาติพี่น้องอะไรของคนอื่นต่อไปต่างคนต่างไปสิ้นสมมุติเรียกว่าสิ้นสมมุติดังนั้นที่มีฐานะมาอยู่กันทุกวันนี้รวมทั้งรูปร่างหน้าตาเราทุกวันนี้เป็นเพียงแค่สมมุติชั่วคราวก่อนที่จะมีรูปร่างหน้าตานี้แล้วก็มีชื่อนี้นามสกุลนี้มานั่งฟังธรรมหลวงตาก่อนนั้นในท้องแม่ก็ไม่มีตัวเราในท้องแม่ก็ไม่มีตัวเราพอมีตัวเราขึ้นมาจากในท้องแม่คลอดออกมาก็เริ่มไปสู่ความแก่เคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยเราจะพิจารณาถึงความจริงหรือไม่พิจารณาถึงความจริงแต่ชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับอยู่บนสายพานที่มันเคลื่อนไปสู่ความตายปลายทางมันคือความตายแตกดับความพัดพาดตลอดเวลาสายพานชีวิตนี่ไม่เคยหยุดหมุนเลยสายพานที่สนามบินที่เราเวลาเราเดินไปแล้วเรากระเป๋าวางบนสายพานแล้วมันก็เลื่อนให้เราไปขึ้นเครื่องบินน่ะมันยังมีเวลาหยุดตอนไม่มีคนแต่สายพานชีวิตไม่มีเวลาหยุดเราจะพิจารณาความจริงหรือไม่พิจารณาความจริง
มันเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากตลอดเวลาทั้งเราและเขาทั้งครอบครัวไม่มีเวลาหยุดพักที่สุดก็ต้องสิ้นสมุติและจบลงเมื่อสายพานนั้นไปถึงสะพานหัวขาดมันเลื่อนไปถึงสะพานหัวขาดชีวิตมันเลื่อนไปถึงสะพานหัวขาดที่มันไม่มีทางไปเราแย่ที่สุดก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราเลื่อนมาถึงไหนแล้วภรรยาสามีลูกหลานพ่อแม่ไม่รู้ว่าเลื่อนมาถึงไหนแล้วที่จะพัดพาจากกันเนี่ยมันแย่ที่สุดก็ตรงนี้แต่มันเลื่อนตลอดเวลานี่คือความจริงแต่มันแย่ที่สุดก็คือไม่รู้มันเลื่อนมาถึงไหนแล้วที่จะใกล้สะพานหัวขาดแล้วยังนั้นชีวิตเนี่ยมันเลื่อนตลอดเวลาไปสู่สะพานหัวขาดมันจึงไม่สามารถที่จะประมาทได้เลยว่าเราเนี่ยจะมาถึงสะพานหัวขาดแล้วยังเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราเลื่อนมาถึงไหนแล้วแล้วครอบครัวที่เรารักก็ไม่รู้ว่าเลื่อนมาถึงไหนแล้วแต่แน่ๆคือชีวิตท่านตรัสว่าเคลื่อนไปสู่ความตายเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาด้วยนะต้องเป็นเช่นนั้นทุกท่านไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครต้านบางอาจต้านทานได้แม้แต่พระพุทธเจ้าจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงแต่ถ้าพิจารณาความจริงอย่างเนี้ยต่อเนื่องไปกาสายใจมันก็จะคล้องเห็นสัจธรรมความจริงเห็นสมมุติแล้วท่านก็จะเป็นวิมุตติคือสิ้นยึดมั่นถือมั่นเองดังนั้นเนี่ยกิเลสตัณหาที่มีทางตาหูจมูกลิ้นกายที่กระทบในปัจจุบันท่านแทบไม่ต้องใช้เลยเพราะมันปลงปล่อยวางที่ยึดไปหมดสิ้นแล้วท่านก็จะไม่ยึดอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดอะไรในโลกท่านก็จะไม่ส่งจิตออกนอกไปมีกิเลสตัณหาตัวสิ่งใดในโลกความที่มีต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันมันก็เลยจบสิ้นลงเรียกว่าเสร็จกิจที่ต้องทำจบแล้วดังนั้นการพิจารณาความตายความไม่เที่ยงมีความจำเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ท่านจะปฏิบัติถึงขั้นไหนก็ตามแต่ถ้าท่านยังไม่เสร็จกิจยังไม่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นท่านต้องพิจารณาสัจธรรมถึงความไม่เที่ยงกราบขอบพระคุณครับ